ลับมาช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องใหญ่ที่เป็นประเด็นของสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองตอนนี้ด้วยนะก็คือเรื่องของกัญชาย้ำอีกทีละกันว่าเป็นข้อสั่งการของนายกนะคะว่าจะให้กัญชากลับมาเป็นยาเสพติดแต่ตอนนี้มีการพูดคุยกันหลายมุมมากๆเลยว่าเอ๊ะในช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่ามีผู้ประกอบการมีวิสาหกิจชุมชนที่เขาไปปลูกไปเช่าบ้านไปทำอะไรต่างๆนานาที่ลงทุนเงินไปแล้วเยอะสุดท้ายมันผลักดันเศรษฐกิจมันมีมูลค่ามหาศาลจริงไหมและถ้าต้องเอากัญชากลับมาเป็นยาเสพติดประเภท5อีกครั้งนึงมันจะส่งผลกระทบมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวลองฟังในมุมของคนที่ไม่เห็นด้วยไม่อยากให้กลับไปเป็นยาเสพติดแต่ควรมีอย่างอื่นมาควบคุมมากกว่าเดี๋ยวถามดูทั้งในประเด็นเศรษฐกิจประเด็นสังคมกันเลยใช่ค่ะพูดคุยกันเลยนะคะคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลเลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณประสิทธิ์ชัยคะก่อนอื่นขออนุญาตถามจุดยืนของทางกลุ่มนิดนึงได้ไหมคะว่าที่หนุนเรื่องกัญชาอันนี้คือเน้นทางการแพทย์แล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจุดหลักก็คือจุดนี้ครับแต่ว่าประเด็นสำคัญเนี่ยเวลาพูดถึงสถานการณ์เนี่ยคนไม่เข้าใจครับคือคนไปเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยเวลาใช้กัญชาสถานการณ์แล้วมันจะเหมือนอย่างอื่นครับซึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องตกเสียงกันแต่ว่าโดยจุดหลักใหญ่ใจความจริงๆเนี่ยนะครับก็คือการแพทย์และเศรษฐกิจอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าอธิบายอย่างนี้ครับผมเป็นไมเกรนเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในการนำสารกัญชาเข้าสู่ร่างกายและไวที่สุดในการหายไมเกรนก็คือการสูบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูบเนี่ยมันก็คือการรักษาอย่างหนึ่งตามตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีมานานแล้วครับทีนี้การสูบก็ถูกตีความว่าเป็นสัญญาการแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันคือยารักษาไมเกรนที่ผมกำลังสูบอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกัญชามันมีลักษณะเฉพาะของมันอันนี้มันเป็นที่มาที่ทำไมเราถึงเรียกร้องว่ามันต้องมีกฎหมายเฉพาะอะครับเพราะว่าลักษณะของสารเคมีลักษณะต่างพันธุกรรมลักษณะอะไรทั้งหมดเนี่ยมันคือพืชชนิดหนึ่งมันไม่ได้เหมือนกับยาสังเคราะห์ที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบกับยาบ้าหรือสุราหรือบุหรี่อะไรพวกนี้ครับมันคนละพล็อตกันแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความแล้วสนับสนุนทั้งสองเรื่องอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะยากนะครับในรายละเอียดโดยเฉพาะแม้ว่าจะมีการกำหนดเรื่อง THC แต่ในความเป็นจริงบางครั้งการจะไปตรวจเนี่ยมันก็โอ้โหมันสุ่มยากเหลือเกินเรื่องนี้เนี่ยคุณประสิทธิ์ชัยมองยังไงครับจริงๆแล้ว THC 0.2 เนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดมาด้วยมาตรฐานอะไรอันนี้เราไม่รู้เลยครับเช่นบอกว่าเท่านี้มันไม่เมาแล้วไอ้ 0.2 เนี่ยนะครับในความเป็นจริงแล้วมันรักษาโรคไม่ได้ครับคือเวลาเราใช้กัญชารักษาโรคเนี่ยเราใช้ THC 0.2 เนี่ยเราใช้น้ำมันกัญชาไปเป็นแบบขวดโหลหนึ่งก็อาจจะไม่หายครับอะไรเงี้ยมันในเฉพาะบางโรคนะครับคือหมายความว่าต้องมากกว่า 0.2 หรอครับมันถึงจะช่วยได้ใช่ครับเช่นพวกผมรักษาคนเป็นมะเร็งที่หมอบอกว่า6เดือนตายแล้วให้กลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะครับเราใช้ THC 10ขึ้นทั้งนั้นแหละฮะมันไม่รักษาไม่ได้มันเหมือนปกติทั่วไปเวลาแบบเราจะกินฟ้าตะลาโจรนะครับครับแล้วกินเม็ดเดียวมันกันได้ไหมครับมันกันไม่ได้เวลาเรากินฟ้าตะลาโจรเนี่ยเราลองกิน 4-5 เม็ดมันต่างกันยาเคมีนะครับใช่ครับพอเป็นยาเคมีพาราแล้วห้ามเกิน2อย่างเงี้ยฮะแต่เรื่องนี้คุณประสิทธิ์ชัยมีเปเปอร์ใช่มั้ยครับมีหมายถึงว่ามีงานวิจัยที่จะใช้ในการต่อสู้ได้ใช่มั้ยครับจริงๆแล้วงานวิจัยในต่างประเทศมีเต็มหมดเลยครับทั้งเรื่องที่บอกว่าสูบกัญชาแล้วเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ยาเสพติดอื่นสูบกัญชาแล้วอุบัติเหตุเพิ่มสูบกัญชาแล้วเด็กสมองเสื่อมอะไรพวกนี้ครับมันมีงานวิจัยรองรับหมดเลยว่ามันไม่จริงไปตามที่เรากำลังกล่าวหากันนะครับฉะนั้นประเด็นสำคัญที่เราคิดว่าสังคมไทยควรจะหันกลับมาก็คือเอาแฟกต์มาตั้งบนโต๊ะครับแล้วพิจารณากันที่ข้อเท็จจริงถ้าอย่างนั้นขอถามว่าเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการไปยื่นหนังสือกับทางกระทรวงสาธารณสุขจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยหรือข้อเรียกร้องเนี่ยคือต้องการอะไรคะที่ไปยื่นประเด็นแรกเลยนะครับคือเราบอกว่าไม่มีใครเสียงแล้วในประเทศนี้ว่ากัญชาต้องควบคุมแต่ประเด็นตอนนี้ครับที่เราไปยื่นเมื่อวานเนี่ยมันจะควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติดหรือมันจะควบคุมโดยกฎหมายพระราชบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกมาเฉพาะเลยสำหรับการควบคุมกัญชาสองอันนี้ครับที่เราต้องมาถกกันซึ่งเราเห็นว่าควบคุมโดยพรบเฉพาะเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเพราะทั่วโลก74ประเทศทั่วโลกที่เปิดได้ใช้กัญชามีบทเรียนอันหนึ่งว่าเราสามารถใช้กัญชาควบคุมนะเราโทษทีเราสามารถใช้กฎหมายควบคุมกัญชาเพื่อที่จะเอาข้อดีมาใช้และควบคุมข้อเสียคือผมยกตัวอย่างนี้นะครับเรื่องที่เราเอาเยาวชนมาเป็นตัวประกันตอนนี้ครับ
คือรัฐบาลชอบพูดว่าเดี๋ยวเยาวชนเสพกันเยอะเนี่ยผมพูดอย่างนี้นะครับถ้าเราเอากลับไปสู่ยาเสพติดเนี่ยพวกผมที่เป็นสายเขียวทั่วประเทศลงใต้ดินเหมือนเดิมครับเราก็ต้องหอบต้นกัญชาวิ่งหนีตำรวจเหมือนเดิมเวลาจะปลูกกัญชาไว้สำหรับใช้หรือว่าเอาไปทำยารักษาผู้ป่วยนะครับแล้วเวลามันอยู่ใต้ดินเนี่ยความปลอดภัยอะไรทั้งหมดนะครับการปลูกใช้ปุ๋ยเคมีใช้เคมีอะไรหรือเปล่ามันคุมไม่ได้เลยนี่ถ้าเราห่วงเด็กครับเพราะว่ายังไงมันก็มีเกิดการใช้ใต้ดินเหมือนที่เยอรมันประกาศนะครับว่ามีผู้ใช้อยู่หลายล้านคนเนี่ยยังไงรัฐบาลเยอรมันเลือกที่จะเอากัญชามาไว้บนโต๊ะเมื่อ1เมษายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในอนาคตนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ใหม่ขึ้นเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยถ้ามันอยู่ในหมวดยาเสพติดมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตรงกันข้ามถ้ามันอยู่ในระดับพ.ร.บ.เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่มีอำนาจสูงสุดดีไซน์โครงสร้างเชิงระบบได้เนี่ยผมเน้นว่ากฎหมายระดับแบบมันดีไซน์โครงสร้างเชิงระบบได้เพราะเวลาเราพูดเรื่องกัญชามันต้องเชิงระบบมาตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์จนถึงการแปรรูปนะครับคือกัญชามันไม่ได้มีภาพลักษณ์ของการสูบแบบที่เราเข้าใจกันนะครับโดยส่วนใหญ่มันไปทางยาไปทางสกินแคร์ตอนนี้มีแบรนด์เต็มไปหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุมโดยพ.ร.บ.เนี่ยมันจะสามารถสร้างการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมันสามารถสร้างเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและสิ่งที่ผมอยากย้ำก็คือว่ามันสามารถสร้างกลไกคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากฎหมายยาเสพติดครับเพราะฉะนั้นทางออกที่แนะนำก็คือได้ครับเพราะฉะนั้นทางออกที่คุณประสิทธิ์ชัยแนะนำก็คือต้องการพ.ร.บ.มาควบคุมเรื่องนี้แล้วลงรายละเอียดเป็นข้อๆจะดีกว่าไปเหมารวมแล้วเอากลับไปเป็นยาเสพติดถูกต้องไหมครับถูกต้องครับที่เป็นกฎหมายคุมกัญชาถูกไหมคะใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยมันมี4ฉบับบนโต๊ะนายกนะครับแล้วนายกไม่ยอมเซ็นคือถ้ารัฐบาลนี้หวังดีต่อเยาวชนต่อประเทศชาติจริงเนี่ยต้องผลักดันกฎหมายออกมานะครับตอนนี้คือแช่กฎหมายไว้ฮะพวกผมเนี่ยล่ากันช่วยกันหมื่นรายชื่อนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยพรรคก้าวไกลก็เสนอพรรคภูมิใจเสนอแล้วมีพี่น้องเกษตรกรอีกเสนออีก1ฉบับด้วยครับ4ฉบับตอนนี้ตั้งอยู่บนโต๊ะนายกไม่โปรเซสต่อเพราะเป้าหมายเดียวคือต้องเอากลับไปคุมเป็นยาเสพติดครับครับเพราะเมื่อไหร่ที่เป็นยาเสพติดมันเป็นกติกาเฉพาะได้ครับครับคุณประสิทธิ์ชัยช่วยฉายภาพรวมให้เราเห็นเอาทีละด้านเอาด้านเศรษฐกิจก่อนได้มั้ยครับเพราะว่ามันก็มีข้อมูลอีกชุดนึงที่ออกมาสำหรับเรียกว่าเกษตรกรที่ปลูกกัญชาแล้วบอกว่าไหนบอกจะมีคนมารับซื้อไปแต่ตอนนี้ปลูกมาแล้วขายไม่ได้ล้นตลาดกัญชาไทยถูกแทรกแซงโดยกัญชาสายพันธุ์ที่ดีกว่าจากต่างชาติกลายเป็นนายทุนได้เงินตรงนี้ไปแต่เกษตรกรคนปลูกจริงๆนะครับบางทีลงทุนไปแล้วเป็นหนี้เป็นสินไปแล้วแล้วกลับไม่ได้เงินกลับคืนมาตอนนี้ภาพรวมตลาดกัญชามันเป็นยังไงในข้อมูลที่คุณประสิทธิ์ชัยรู้ครับคือตอนนี้เราต้องแยกก่อนระหว่างหลักการที่ถูกต้องกับการตลาดครับเราต้องแยกกันคือตอนนี้เรากำลังเขาเรียกกำลังดีไซน์กติกาของประเทศเนี่ยเราจะต้องใช้หลักเกณฑ์ที่เรียกว่าสิทธิแห่งความเท่าเทียมสมมติว่าจะให้คนปลูกเนี่ยก็ต้องมีหลักเกณฑ์เดียวกันแต่เรื่องการตลาดนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการขออนุญาตได้อย่างเท่าเทียมกันเช่นคนอื่นก็ขออนุญาตได้ไม่ใช่บริษัทหรือวิสาหกิจอย่างเดียวพอเป็นอย่างนี้ปั๊บหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่ากัญชาเนี่ยมันก็มีมากเวลามันมีมากมันเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคเพราะเลือกได้มากว่าไหนดีและซื้อได้ราคาถูกแต่ผู้ผลิตไม่ชอบนะครับมันเป็นหลักการสากลว่าผู้ผลิตอยากจะผูกขาดการผลิตน้อยรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหลายกลุ่มเรียกร้องหรือบริษัทอะไรก็ตามเรียกร้องเนี่ยอยากให้มีกติกาเฉพาะที่ตัวเองปลูกได้เพื่อจะให้มีผู้เขาเรียกผู้ผลิตน้อยรายมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าหลักการของประเทศเนี่ยมันทำไม่ได้หลักการของประเทศนี้พืชต้นหนึ่งมันต้องบัญญัติว่าจะต้องมีหลักการก็เรียกว่ากฎเกณฑ์ที่เสมอภาคสำหรับทุกคนนะครับทีนี้กลับมาดูกลไกตลาดคือที่เราบ่นกันว่ากัญชาตอนนี้มันราคาตกก็มันก็เป็นกลไกตลาดนะครับแล้วมันก็เป็นตัวสะท้อนอย่างดีว่าคนไทยไม่ได้บริโภคกัญชาเพิ่มขึ้นไอ้ที่มันบริโภคเพิ่มขึ้นมันไปในลักษณะของสกินแคร์หรือว่าการแปรรูปเป็นอย่างอื่นไปแล้วครับการสูบเนี่ยผมว่าที่เรากังวลกันนักหนาเนี่ยมันมีน้อยมากๆครับแล้วในรอบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดตรงๆผมยุที่คนสูบกัญชาจำนวนมหาศาลเนี่ยผมไม่ประสบความสำเร็จเลยคือคนเขาไม่ได้ชอบเรื่องนี้เพราะภาพของแฟกของกัญชาเนี่ยเราจำเป็นต้องแบบออกมาทีนี้สรุปในประเด็นเศรษฐกิจก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าราคามันตกจริงเพราะว่าปริมาณมันน้อยลงแต่ว่าหลักการที่เราต้องบัญญัติได้ก็คือหลักการที่จะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกันแต่ปัญหาที่มันที่รัฐบาลต้องแคร์ตอนนี้ก็คือว่า1ล้านใบอนุญาตปลูกนะครับ 10,000 ใบอนุญาตขายเนี่ยตรงนี้จะเสียหายแน่ๆเ
เพราะประชาชนทำถูกต้องตามกฎหมายที่รัฐบัญญัติอยู่ในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐจะเอากัญชากลับไปสู่ยาเสพติดใหม่เนี่ยแสดงว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบ2กลุ่มนี้แน่ๆปริมาณเท่าไหร่คำนวณไม่ถูกเลยครับเช่นคนที่ปลูกอินดอร์เนี่ยลงทุน5ล้าน10ล้านแต่คนที่ปลูกเอาท์ดอร์แบบพวกผมเนี่ยลงทุนน้อยหน่อยเพราะว่าปลูกในสภาพอากาศปกติไม่ได้มีห้องแอร์อะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่า1ล้านใบอนุญาตนะครับบางทีบางคนลงทุนถูก5ล้านสมมติแสนใบอนุญาตเนี่ยลงทุนถูก5ล้านมันก็เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่จะเป็นผลเสียหายทางเศรษฐกิจผมเติมอีกนิดเดียวทางเศรษฐกิจก็คือว่าถ้าเราจะตั้งคำถามว่ากัญชามันสร้างเศรษฐกิจได้ดีหรือเปล่าเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าเราเปิดมาไม่ถึง2ปีนะครับตลาดเนี่ยมันยังเพิ่งเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาใช่ครับมันต้องการระยะเวลาในการแบบในการสมดุลหรือเซตตัวของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราดูทั่วโลกนะครับเราก็จะพบว่ามันมีมูลค่าเป็นแสนล้านแล้วในประเทศไทยมูลค่าตอนนี้มันก็สองสามหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาพที่เราเห็นเนี่ยกับกลไกทางเศรษฐกิจข้างในบางทีมันไม่ใช่ภาพเดียวกันฉะนั้นก็ผมก็ยังยืนยันว่ากัญชามันสร้างเศรษฐกิจได้จริงครับค่ะแล้วใน2ปีที่ผ่านมาถ้าถามเฉพาะแบบเป็นกลุ่มเอกชนกลุ่มไหนผู้ประกอบการกลุ่มไหนที่เติบโตบ้างคะจากเรื่องกัญชาเนี่ยค่ะจริงเราเติบโตกันได้ในทุกระดับเลยนะโกลเวอร์เล็กๆเนี่ยที่ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันแล้วสักทอกระขายกันเนี่ยเขาก็สามารถปลูกได้กี่ต้นก็ได้แล้วเขาก็สามารถที่จะขออนุญาตในการที่จะขายได้เพราะฉะนั้นในบางกลุ่มนะครับหมายถึงว่ากลุ่มเล็กๆเนี่ยจ้างงานอยู่4คนคือฟาร์มเล็กๆของโกลเวอร์เล็กๆเนี่ยบางทีจ้างงานอยู่3คนสมมติว่า 5,000 ฟาร์มเนี่ยนะครับจ้างงานอยู่ฟาร์มละ5คนเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันจะเยอะอยู่แล้วทีนี้ฟาร์มใหญ่นะครับฟาร์มใหญ่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเขาก็จะมีระบบของเขาอยู่ในการที่จะเกิดการจ้างงานหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจถ้าผมสรุปเนี่ยมันเติบโตกันในทุกคนแหละครับเพียงแต่ว่าภาวะเศรษฐกิจหรือดีมานด์ซัพพลายเนี่ยเป็นเรื่องปกติของตลาดที่เมื่อฤดูการท่องเที่ยวหายอย่างเงี้ยครับหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่เข้าเนี่ยอัตราการใช้ตรงนี้มันลดลงครับเพราะเราต้องยอมรับจริงๆว่าการใช้กัญชาที่ซื้อไปสูบในเมืองไทยเนี่ยมันมีน้อยมากๆครับไอ้ที่เราแบบได้เศรษฐกิจกันเยอะๆเนี่ยถ้าท่านสังเกตนะครับร้านกัญชาจะไปกองอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะเมืองท่องเที่ยวเยอะหรือเมืองท่องเที่ยวอ่ะครับก็เป็นเกาะครับครับตามจังหวัดต่างๆเช่นเมืองเล็กๆมันไม่ค่อยมีนะฮะค่ะค่ะคุณประสิทธิชัยคะขออนุญาตกลับมาที่เรื่องกฎหมายนิดนึงเพราะว่าเอาตรงๆเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะยังงงอยู่นิดนึงไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะว่าความหมายของคุณประสิทธิ์ชัยคือถ้าให้เป็นกฎหมายยาเสพติดพอมันมีคำว่ายาเสพติดโหมันล็อกอ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นยาเสพติดก็เลยอยากจะให้แยกออกมาเป็นกฎหมายกัญชาโดยเฉพาะแล้วไปคุมข้อดีข้อเสียอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับผมครับเป็นแบบว่าณตอนนี้เนี่ยระดับของกฎหมายเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะควบคุมได้มากแค่ไหนเพราะว่าเอาตรงๆเวลาที่อ้างประเด็นผมขอไปประเด็นสังคมบ้างนะก็จะเกี่ยวกับเด็กเป็นหลักเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้คุณประสิทธิ์ชัยบอกว่าเด็กกลายเป็นตัวประกันไปแล้วพอมีข้อมูลในครับว่า2ปีที่ผ่านมามันมีงานวิจัยออกมาว่ามันเป็นเกตเวย์ให้กับเด็กๆเหล่านั้นนะครับเรียกว่าสูบกัญชาแล้วนำไปสู่ยาเสพติดยาเสพติดอะไรอย่างอื่นมากน้อยแค่ไหนมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งของจุฬาลงกรณ์นะครับระบุว่าเด็กใช้กัญชาเพิ่มขึ้น10เท่ากี่เท่านะครับแล้ว10เท่าครับ10เท่าใช่นะอ๋อ10เท่า10เท่ามันก็เยอะนะครับประเด็นก็คือข้อมูลนี้ครับมันถูกเอาไปพูดกันทั้งเวทีสัมมนาวิชาการในรอบ2ปีนี้เต็มไปหมดเลยรวมทั้งรัฐมนตรีสมศักดิ์ในปัจจุบันก็พูดข้อมูลนี้ด้วยนะครับครับประเด็นก็คือข้อมูลนี้เขาเก็บข้อมูลจากไหนแล้วเก็บในช่วงไหนเช่น3เดือนตั้งแต่ปลดล็อก2ปีที่แล้วใช่หรือเปล่าแต่ข้อคือนึกออกไหมครับเด็กและเยาวชนเนี่ยของใหม่เขาก็อยากลองในช่วง3เดือนตอนปลดล็อกกระท่อมเนี่ยครับกับล็อกกัญชากระแสเหมือนกันเลยครับฟีเวอร์มากแต่หลังจาก3เดือนคือมันหายค่อยๆหายไปเรื่อยๆเพราะนั้นเวลาเราพูดเรื่องงานวิจัยที่บอกว่าเยาวชนเนี่ยนะครับเสพเพิ่มขึ้น10เท่าเนี่ยซึ่งมันไม่มีงานวิจัยอื่นมานะครับตอนนี้มันมีงานวิจัยของจุฬาตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูว่าเขาทำในช่วง3เดือนหรือเปล่าแล้วมันขึ้นมา10เท่า10เท่าคืออะไรคือเดิมมันไม่มีการสูบเลยใช่ไหมเช่นเดิมเนี่ยสูบอยู่คนเดียวแล้วผ่านไป3เดือนสูบเพิ่มขึ้น10คนคือตัวเลขแบบนี้ครับเวลาเราอ่านงานวิจัยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์วิธีวิทยาที่มาและบริบทในขณะนั้นอันนี้คืองานวิจัยที่ยกมานะครับ
แต่ถามว่าปรากฏการณ์จริงคืออะไรปรากฏการณ์จริงเนี่ยก็คือว่าเด็กที่สูบกัญชายังไงก็มีอยู่แล้วครับที่มีการส่งข่าวมาว่าบางทีในห้องเรียนก็มีการสูบอันนี้มีอยู่แน่นอนผมคิดว่ายังไงก็มีครับเพราะมันเป็นเรื่องใหม่อยู่แล้วแต่จะเป็นยาเสพติดไม่เป็นยาเสพติดไงก็จะมีเด็กสูบอยู่ดีถูกต้องครับคือท่านต้องบอกไหมครับว่าประเทศนี้จะห้ามไม่ให้เด็กหรือเยาวชนไปลองสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นผมอยากจะบอกงี้นะครับว่าเด็กเนี่ยไปลองอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับที่มันอยู่ใต้โต๊ะประเด็นของกัญชามันก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราพูดเรื่องกัญชาเนี่ยเราต้องพูดแฟกต์ด้วยครับครับแล้วไอ้แฟกต์ข้อเท็จจริงเนี่ยคนไม่รู้ว่ากัญชาเนี่ยนะครับมันมีฤทธิ์เสพติดน้อยกว่ากาแฟอันนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งโลก3คนนะสามาเชื่ออะไรเป็นคนจัดลำดับและตรงกันเป๊ะทั้ง3อันว่ากัญชามีฤทธิ์เสพติด 8.9 กาแฟมีฤทธิ์ 9.0 ผมติดทั้งกาแฟและผมสูบกัญชานะครับผมไม่ได้กินกาแฟผมปวดหัวแต่ผมรีเซ็ตกัญชาทีละสัปดาห์นะครับคือผมเลิกสูบ7วันหรือ15วันในวงการกัญชาเค้าเรียกว่ารีเซ็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเสพติดชนิดไหนครับที่หยุดใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ได้โดยที่แบบใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแฟกต์ตรงนี้ครับถามว่าเยาวชนใช้ไหมมีครับแต่พอเราไปสัมภาษณ์ร้านนะครับปรากฏว่าคนที่มาซื้อ40ขึ้นที่สูบกัญชามาตั้งแต่เป็นยาเสพติดแล้วตอนนี้มาแสดงตัวได้คือผมไปถามทั้งเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะแถวภาคใต้บ้านผมเองที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขนี้มันคล้ายกันมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตอนนี้ร้านกัญชาทยอยปิดแล้วราคาตกครับเพราะเวลานักท่องเที่ยวเอาออกไปเนี่ยนะครับดีมานด์ความต้องการซื้อมันลดลงดังหวบเลยเพราะไอดีมานด์ภายในประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงไงตามที่เราแบบจินตนาการกันว่าเวลาประชาชนเข้าถึงกัญชาแล้วเด็กจะใช้กัญชากันทั้งประเทศนะครับสายเขียวมั่นใจเพราะว่าเราอยู่กับกัญชามานานว่ากัญชาสูบยากมากมีคนไม่กี่คนบนประเทศนี้ที่จะใช้ได้นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ผมอยากให้สังคมเนี่ยผมเติมอีกนิดเดียวว่าเราเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุขทำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาคือถ้าเราไม่ทำงานวิจัยเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกมาตัดสินซึ่งเวลามันเป็นนโยบายสาธารณะเนี่ยแล้วเราใช้ความรู้สึกหรืออคติมาตัดสินเนี่ยมันเพี้ยนหมดนะครับที่เราบอกว่าหวังดีต่อเยาวชนแต่พอกำหนดมาตรการออกมามันไม่ตรงกับความจริงครับเราก็ป้องกันเยาวชนไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะเรื่องแฟกต์เรื่องข้อมูลทีนี้คุณประสิทธิ์ชัยคะขอเป็นโดยสรุปเลยได้ไหมคะว่าระหว่างที่กำลังพิจารณาเนี่ยว่าจะกลับมาเป็นยาเสพติดไหมเนี่ยงานวิจัยที่อยากจะได้เอามากางกันดูบนโต๊ะเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างเรื่องอะไรบ้างคะขอไล่เป็นข้อๆได้ไหมคะมันมีงานวิจัย2ชุดใหญ่อันนี้หมายถึงว่าที่เสนอกับรัฐมนตรีเมื่อวานด้วยนะครับชุดแรกเลยเนี่ยซึ่งสังคมใจต้องรู้และผมเรียกร้องมาเป็นปีตั้งแต่รัฐมนตรีสมัยชลน่านเนี่ยครับก็คือว่าให้ทำแฟกต์เปรียบเทียบกับ2สิ่งก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับบุหรี่และเปรียบเทียบกับกัญชาทำไมจะเทียบ2สิ่งนี้เพราะ2สิ่งนี้เราอนุญาตจะอยู่กับสังคมมาหลายสิบปีแล้วไม่ว่าบุคคลประเภทไหนก็ตามเข้าถึง2สิ่งนี้แบบไม่มีสิ่งปิดกั้นเลยแล้วก็ให้กระทรวงสาธารณสุขไปดูว่าโทษที่เกิดกับร่างกายในบุหรี่และเหล้าเนี่ยเป็นอะไรเช่นตายปีละ 70,000 คนนะครับปี60เนี่ยเรายังอนุญาตให้คนสูบบุหรี่ได้ในประเทศนี้ทั้งๆที่ก่อโรคไม่รู้กี่โรคแล้วตายปีละ 70,000 ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเหล้านะครับว่าแค่เมาแล้วขับชนคนอื่นตายและครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยวันละกี่ศพแล้วเรายังอนุญาตให้แอลกอฮอล์แล้วรัฐบาลก็ยังเปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงตีสองแล้วนี่จะเปิดอีก24ชั่วโมงเมื่อเทียบกับกัญชาเนี่ยเป็นยังไงเช่นเวลาคนสูบกัญชาแล้วมีพฤติกรรมอันตรายต่อสังคมอะไรไหมสุขภาพร่างกายเป็นยังไงและสุดท้ายเนี่ยคุณสมบัติในการรักษาโรคเมื่อเราแฟกต์ตรงนี้มาวางบนโต๊ะแล้วนะครับประชาชนทั้งประเทศจะมองเห็นด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์ว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเราควรเอาสิ่งใดกลับไปสู่ยาเสพติดและควรเอาสิ่งใดให้อยู่กับประชาชนด้วยเงื่อนไขใดนะครับคือผมบอกเลยว่าทั้ง3ตัวนี้อยู่กับสังคมต้องมีเงื่อนไขบุหรี่เขาก็มีเงื่อนไขของเขาครับสุราเขาก็มีเงื่อนไขของเขาว่าขายได้กี่โมงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกัญชาเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบแฟกต์แล้วเนี่ยเราควรกำหนดกติกาอย่างไรให้เอามาดูครับนี่คือชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองเนี่ยชิ้นที่สองเนี่ยให้ตั้งกรรมการร่วมครับระหว่างภาคประชาชนภาควิชาการและภาครัฐให้ศึกษาเลยทั้ง2ปีตั้งแต่ปลดล็อกมาเนี่ยครับว่าผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกเป็นยังไงที่เราอ้างว่าส
ุกคนเป็นโรคจิตกันมากขึ้นเนี่ยหลังสูบกัญชาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือเยาวชนเสพเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราอยากให้กระทรวงสาธารณสุขตั้งกรรมการร่วมขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วเอาแฟกต์ตัวนี้ครับมาตั้งบนโต๊ะให้สาธารณะพิจารณาแล้วสุดท้ายเนี่ยประเทศเราเนี่ยมันต้องสง่างามครับในกระบวนการกำหนดนโยบายก็คือว่าเราต้องใช้โปรเซสที่มันถูกต้องและเราต้องใช้แฟกต์ในการกำหนดโปรเซสไม่ใช้ใช้อำนาจหรือว่าความรู้สึกรังเกียจหรือว่าอคติอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อประชาชนครับครับถ้ามีแฟกต์เหล่านั้นออกมาแล้วสุดท้ายแล้วต้องถึงขั้นทำประชามติกันเลยดีไหมครับว่าสุดท้ายจะเอากัญชาเป็นยาเสพติดไหมหรือมีแค่กฎหมายควบคุมก็พอคือผมคิดว่าถ้าจะทำประชามติเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลประชาชนอย่างรอบด้านก่อนนะครับไม่งั้นประชามติมันก็จะกลายเป็นลากไปลากมาโดยไม่ใช้แฟกต์เหมือนเดิมนะครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแฟกต์สำคัญที่สุดแล้วเราไม่ได้เกเรนะครับสายเขียวไม่ได้เกเรสายเขียวเรียกร้องมา2ปีแล้วว่าให้รัฐบาลทำแฟกต์แล้วพิสูจน์โดยแฟกต์ถ้าสมมติแฟกต์มันออกมาแล้วเลวร้ายพวกเราก็ยินดีเลยครับเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดครับคุณประสิทธิ์ชัยสุดท้ายจริงๆถ้าที่สุดรัฐบาลยังยืนยันว่าเอากลับไปเป็นยาเสพติดเครือข่ายจะต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงไหมคะเราประกาศไปแล้วครับว่าเราจะชุมนุมยืดเยื้อและทำทุกวิถีทางเราจะฟ้องแพ่งด้วยให้กัญชากลับมาอยู่กับประชาชนโดยมีกฎหมายควบคุมในระดับพระราชบัญญัติครับมีการชุมนุมยืดเยื้อแน่นอนครับเข้าใจครับในจุดยืนของสายเขียวแต่ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีมากเลยนะคะอย่างน้อยๆก็ได้ข้อมูลได้ฟังความคิดเห็นในมุมนี้บ้างผมเชื่อว่าทางฝั่งรัฐบาลเองก็น่าจะรับฟังเรื่องนี้อยู่เพราะว่าดูรายการเราค่อนข้างจะเยอะวันนี้ขอบคุณมากครับคุณประสิทธิ์ชัยครับขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์ชัยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ